คั่วพริกนะคะหนึ่งผสมพริกเขียวพริกส้มพริกแดงของในสวนนะคะแล้วก็มีกระเทียมมีหอมแดงแล้วก็มะเขือเทศนะคะเอาจี่ย่างในกระทะเนี่ยทุกคนแล้วก็เราจะไปตำกันเนาะเราก็จัดการตำพริกก่อนนะคะใส่ลงไปในครกยังเอาพริกทุกอย่างเลยเก็บมามันก็จะเหี่ยวๆบ้างแล้วเนาะเก็บมานานแล้วเราก็จะทำแบบเนี้ยแล้วก็เก็บไว้ได้นะคะถ้ายังไม่ปรุงก็เก็บในตู้เย็นได้เอาไว้ค่อยมาปรุงทีหลังหรือไม่ปรุงแล้วก็เก็บไว้ในตู้แช่แข็งก็ได้นะคะทุกคนอันนี้มันจะใส่มะเขือเทศเนาะมันจะแบบทำให้เสียเร็วไปหน่อยนะเราจะแช่แข็งก็ได้นะแต่ว่าเราทำแบบนี้เราสามารถเก็บไว้ทานได้นานๆได้นะตำพริกก่อนนะคะตำพริกเสร็จแล้วนะคะนี่เราก็มาใส่หอมกับกระเทียมนะคะลงไปตำทำให้เข้ากันหอมแดงกระเทียมพริกที่เราจี่ในกระทะเนี่ยมันหอมนะคะคือความหอมมันจะต่างกันกับพริกสดนะเรนหนึ่งก็ดูจากแม่หนึ่งนะคะแม่ก็จะใช้วิธีการจี่เนาะเอาไม้เสียบนะไม้แบบไม้ไผ่อะเสียบนะคะแล้วก็ย่างกับไฟกับเตาถ่านเนาะแล้วแม่ก็ไปหายไปไหนไม่รู้แล้วก็หนึ่งก็ไปนั่งเฝ้านะคะแม่ก็ไปบอกเดินไปรอบบ้านแม่คงไปโม้รอบบ้านแล้วหนึ่งก็นั่งเฝ้าอย่างเงี้ยตั้งแต่แบบเด็กๆนะหนึ่งเห็นหนึ่งก็จำเอาแต่หนึ่งไม่เคยทำตั้งแต่เด็กหนึ่งก็ไม่เคยทำเนาะมีแต่แม่ทำอร่อยมากนะคะเดี๋ยวเราตำเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาใส่มะเขือเทศกันนะคะใช้มะเขือส้มมะเขือส้มมันแซ่บเนาะอันนี้มะเขือเยอรมันรวมมิตรไปโอเคใส่มะเขือเทศที่จีในกระทะลงไปค่ะแล้วก็ตำมันจะได้ความเปรี้ยวจากมะเขือเทศนะคะเราจะไม่ต้องใส่มะนาวเยอะตำเสร็จแล้วมาถึงการปรุงของเรานะคะมีน้ำปลาอะไรก็ใส่นะคะนี่พันธุ์ไทยจะผสมกับปลานางฟ้านิดนึงนะคะผสมเข้ากันไปแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเนาะใส่ลงไปตามรสชาติที่เราชอบเนาะมันจะออกนัวๆแซ่บๆใส่ลงไปทีละนิดอ่ะอย่างละช้อนก่อนมีต่อนในใส่ต่อนลงไปนะแซ่บหลายใส่น้ำปลาลงไปนะคะน้ำปลาสักช้อนหนึ่งก่อนนะคะใส่ผงนัวใครไม่ชอบก็ไม่ใส่ก็ได้นะคะหรือจะใส่รสดีก็ได้แล้วแต่ไม่ใส่ก็ได้นะคะนี่ใส่นิดนึงครึ่งช้อนชาเมื่อกี้ตำยั่วๆเข้ากันพริกมันเยอะนิดนึงนี่ใส่อีกสักช้อนนึงความนัวความข้นของปลาร้าต้นใส่ต้นเสร็จใส่มะนาวลงไปนะคะชิมไปด้วยนะคะใส่สักครึ่งลูกไปก่อนแซ่บเลยเปรี้ยวเค็มกำลังดีถ้าใครชอบเค็มหน่อยนะคะก็ใส่น้ำปลาสักนิดนึงเอาอีกสักครึ่งช้อนนะกำลังดีเลยแซ่บใช้ได้แล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วแซ่บหลายเถอะโอ้เฮียโอ้ยมาเฮียลุ่มครบเฮียลุ่มครบแซ่บราคาตักเสิร์ฟได้เลยอร่อยมากจ้ะนี่ไส้กรอกนะโอ้ไส้กรอกอบไว้นะคะอบประมาณ190องศานะคะทุกคนประมาณ20นาทีนี่อบแล้วว่าน้ำมันจะออกนิดๆไหลลงมาแล้วก็รองไว้นะคะมันจะแบบเกรียมๆเหมือนกับเราย่างเนาะ
มินเคยทำในกระทะแล้วย่างในกระทะแต่ช่วงนี้มันหนาวเนาะไปย่างนอกบ้านไม่ได้เราก็ทำแบบนี้ทุกคนจะย่างในกระทะก็ได้นะคะนี่น้ำพริกปลานะคะน้ำพริกปลามะเขือส้มมะเขือเทศอันนี้ก็ใช้มะเขือเทศของเยอรมันนี่แหละเนาะนะคะแล้วก็ไข่ต้มไส้กรอกข้าวเหนียวของเฮานะคะแซ่บๆเดี๋ยวมาซิ่มมาซิ่มจังหน่อยนะหน้าตาล้างหน้าทำความสะอาดบ้านเก็บกวาดบ้านนะคะทำกับข้าวนี่นะคะทุกคนหน้าสดมากสดสดใส่กรอกเดี๋ยวหนึ่งผสมใส่ถุงนะคะหนึ่งเก็บที่ทำเองอะเนาะเดี๋ยวหนึ่งจะทำคลิปอยู่นะเดี๋ยวทำคลิปเพราะว่าหนึ่งทำตามน้องสี่นะคะในสูตรของไส้กรอกหมูนะนี่อันไหนเป็นไส้กรอกหมูเนาะเอออันนี้นี่หนึ่งใส่ถุงรวมกันครับสดหลายถ้าปกติหน้าร้อนเราไปย่างรอบบ้านเนาะนี่มันพริกอ้วนน้ำพริกแซ่บเลยใครไม่ชอบเผ็ดก็ใช้พริกเขียวเนาะนี่ผสมปนเปเลยโอ้นี่ใส่กรอกแซ่บเด้ออยากกินลายได้ทำเองทำเองตามสูตรไส้มาพริกสับเนาะถ้าให้มีน้ำกว่านี้ก็เติมน้ำปลาสมิซับมีไข่ต้มนะคะทุกคนในช่างเรียกไปดูเธอทำกับดักจับหนูแต่ไม่แต่แบบทำหนูตายนะแบบเอาอาหารไว้ข้างในแล้วแบบถ้าหนูเข้ามากินก็จะแบบขังหนูเธอเป็นคนแบบน่ารักไม่กล้าฆ่าสัตว์รู้ไหมแต่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังถ้าหนูมากินอาหารแล้วหนูก็หายจากไปพร้อมอาหารหนูมันจ่อยหนูมันพร้อมหายจังคิดหวานปุ๋ยเองพี่หวานสีเขียวมันจะจืดเดี๋ยวไปดูในช่างเรียกไปดูหนูในกล้องคือแบบติดกล้องไว้ทุกคนดูว่าหนูมันจะมากินกับดักไหมมากินแต่ว่าไม่ได้มีหนูตัวเดียวเธอบอกมาดูหนูตีกันอาหารก็หายหนูก็หายเพราะว่าหนูรอดจากกรงได้คำครับแล้วคุณซับอะไรมาชิมให้ดูจ้ะซับมากมาค่ะทุกคนมากินด้วยกันแค่ก่อนเดี๋ยวจะทำอีกเดี๋ยวไงทำคลิปให้ดูเนาะทุกคนนะไปเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่มีความสุขมากมายขอบคุณที่มาติดตามรับชมทีหนิงอินเดียเรามานี้นะคะมาแซมน้องกันเด้อจ้าเด้อเดี๋ยวกินก็เลยก็จัดไปค่ะ
น้ำพริกซุปซับสูตรไอ้แม่จังจำให้บ้างอืม